สวัสดีค่ะเบิ่งเด้อพี่น้องเอ้ยไปเดือนสีมานเฮ็ดแนวกันกะหลอกกะหลอกมันสิกินกล้วยไปเดือนไปเดือนก็เอาขวดพลาสติกมาไปเดือนก็เอามีดกรีดลงไปกรีดลงไปทั้งสองข้างเนาะค่ะเนาะกรีดแบบนี้กรีดลงไปกรีดจนให้มันเป็นครบ6แขกเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเวลาน่ะมันสิได้อันลูกเหม็นมันสิได้มีกลิ่นระเหยออกมาทางช่องลมที่เฮากรีดเนาะค่ะเนาะประเด็นกรีดเป็น6แฉกเราก็เอานี่ย้อนเอาลูกเหม็นย้อนลงในปากขวดเวลานั้นเวลาฝนตกมาฝนตกก็สิบ่ได้เปียกเข้าไปในขวดเนาะค่ะเนาะประเด็นก็เฮ็ดเราก็สิเอาไปห้อยไว้ต้นกล้วยอยู่ที่ประเด็นเฮ็ดลูกเหม็นกันกระรอกเนาะค่ะเนาะฟังนี่ประเด็นก็สิเอาถุงพลาสติกถุงพลาสติกผูกแล้วก็เอาขึ้นไปมันก็สิปิวดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บกินลูกเหม็นก็สิออกเนาะค่ะเนาะกินลูกเหม็นออกมากระรอกกระแลนหนีมันก็บ่ไปกินกล้วยประเด็นประเด็นก็เลยมาทายให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะเท่านี้ก่อนเด้อค่ะเด้ออยู่หลอดปลอดภัยบ่ทุกคนอยู่ดีสำบายความเจ็บอย่าใดความไข้อย่ามีไปทางใดก็อย่าลืมใส่แมสผู้ใดอยากเฮ็ดคือประเด็นกับประเฮ็ดเด้อค่ะเด้อแนวไรกะหลอกไรกะหลอกบ่ให้มันไปกินกล้วยประเด็นสวัสดีค่ะ